ไปที่การแข่งขันฟุตบอลชิงเงินล้านกันนิดนึงครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงเงิน3,800,000ยิ่งใหญ่มากครับมีพิธีเปิดสำหรับให้แฟนๆและก็ทีมต่างร่วมสมัครในวันนี้ครับได้ที่1คุณเอาไปเลย3ล้านเงินสดนะครับเงินสดๆนะครับ3ล้านไม่ใช่ว่ามูลค่าของรางวัลรวม3ล้านนะครับตอนแรกทางคุณพี่อ้วนก็จะเตะด้วยไหมคือจริงๆก็อยากจะเตะด้วยนะคะแต่ด้วยอายุ60กว่าแล้วมันเกิน ก็เลยไม่ได้เตะนะคะแต่ว่าก็มาให้กำลังใจแล้วก็ชวนเชิญด้วยนะครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมดีๆและเป็นการรวมตัวกันระหว่างอินเตอร์ดีแล้วก็คอมมานโดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าทั้งสองบริษัทนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยแล้วก็การมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้คนรักการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพที่ดีตามคอนเซปต์ของบริษัทเขาเลยเพราะฉะนั้นนี่เห็นด้วยเลยก็ต้องรีบมาร่วมงานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเสียงหนึ่งในการชวนเชิญให้คนมาเตะบอลแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็มีเงินรางวัลสูงมากๆนะคะ3ล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบออกมาชวนเชิญกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกด้วยนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่วัยไหนก็แล้วแต่สามารถออกมาร่วมเตะได้แล้วเราลองมาดูกันนะว่าเพศไหนนะคะจะชนะทีมชาติก็อาจจะแพ้กระเทยหรืออาจแพ้นางงามก็ได้นะคะเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายๆคนที่มีฝีมือแล้วก็ยังไม่มีสนามลงนะคะสนามนี้ก็คือเปิดโอกาสจริงๆนะคะให้ทุกคนที่มีฝีมือหรือว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีใจที่จะต้องมีใจสู้นะคะก็อยากให้มาเพราะว่าเวทีนี้นอกจากจะได้ความแข็งแรงจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เงินรางวัลกลับบ้านซึ่งเป็นก้อนโตมหาศาลนะคะโดยอินเตอร์ดีกับคอมมานโดด้วยเนาะถ้าใครจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาสมัครร่วมทีมอะไรก็ได้รายละเอียดได้ไหมครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเครื่องดื่มอินเตอร์ดีแล้วก็เครื่องดื่มคอมมานโดนะครับใครที่สนใจโครงการเตะสนามฟ้าในครั้งนี้นะครับแจกเงินรางวัล3ล้านเข้ามานะครับในเพจคอมมานโดก็ได้นะครับคอมมานโดไทยแลนด์แล้วก็ในเพจ Facebook อินเตอร์ดีพลัสนะครับ2อันหรือว่าตามในโลกโซเชียลได้เราจะเห็นแน่นอนครับเข้ามากดสมัครกันได้เลยเรายินดีต้อนรับนะครับทุกเพศทุกวัยแล้วก็อายุเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณมีใจรักในเรื่องกีฬาคุณมาเลยปีนี้ผมบอกก่อนว่าที่เราคุยกันแล้ว3ล้านปีหน้านะครับมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เยอะเลยโอ้จริงๆถ้าแขมาก็ซีเรียสเนาะคนเล่นกีฬาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่แขมรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกดีด้วยนั่นก็คือโอกาสนะโอกาสที่ทางคอมมานโดแล้วก็อินเตอร์ดีได้มอบให้นะครับเพราะว่าน้อยคนนะฮะที่บางทีเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเตะบอลตามสนามต่างๆสนามนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่จะได้มาอยู่ในการแข่งขันที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีเงินรางวัลเยอะขนาดนี้แล้วข้อกำหนดเนี่ยก็คือแทบไม่มีอะไรเลยจะเป็นเพศไหนก็ได้ในอายุที่เรากำหนดไว้จะผสมทีมจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่คือโอกาสของทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็รักในกีฬาฟุตบอลนะฮะอย่าพลาดตรงนี้เลยครับการกีฬาเนี่ยเราเล่นอยู่แล้วครับเล่นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยว่าเล่นกีฬาออกกำลังกายได้สุขภาพที่ดีได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังได้เงินใช้ด้วยวันนี้ผมก็มีทีมของผมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยมาลงสมัครด้วยในฐานะทีมนักแสดงดารานะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะแข่งขันกันได้มากน้อยแค่ไหนครับใจไว้ก่อนแล้วกันนะว่าเราต้องทำได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็มีการเตรียมซ้อมนะครับทีมของเราก็มีการเตรียมซ้อมนะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์ที่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาวัดกันในวันแข่งขันก็ทำเต็มที่อ่ะเรามาแข่งขันก็เราเอาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มาเอามิตรภาพที่ดีด้วยนะครับผมครับใช่ครับอยากให้พี่ฟิวเนี่ยช่วยฝากธุรกิจของพี่ฟิวแล้วก็ผลงานละครของผลงานของพี่ฟิวด้วยครับครับตอนนี้ก็มีผลงานล่าสุดนะครับนอกจากจะเล่นละครจากวงแล้วนะครับเราก็ยังมีข้ามาเล่นเป็นละครหลังข่าวแล้วทางช่อง7 สีเพิ่งจบไปก็เป็นละครสิงสังป่านะครับผมคอมมานโดนะฮะก็ร่วมกันจัดงานที่มีงานฟุตบอลนะครับก็จะมีทีมดาราทีมช่อง7แล้วก็มีทีมของตัวเองด้วยที่เล่นกับพวกดาราช่อง7หลายๆคนนะครับก็เตะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อยากอาจจะลองมาเตะด้วยดูนะเผื่อจะสนุกน่าสนุกครับน่าสนุก
เสียงฟุตบอลแน่นอนของฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาเป็นทีมครับเราเล่นคนเดียวถึงเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่เล่นเป็นทีมเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ไหวครับต้องเล่นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะส่วนตัวแล้วก็ทีมด้วยซึ่งมันก็สนุกตรงนี้แหละครับก็มีดารานักร้องศิลปินนักแสดงมากมายนะครับมาร่วมในวันนี้ก็เปิดให้ทีมประชาชนทั่วไปนะครับได้สมัครในส่วนของทีมสมัครแน่นอนครับเงินรางวัลสูงแบบนี้ต้องมีทีมดังๆทีมใหญ่ๆแบบเดินสายมาร่วมแข่งขันครับเราก็ล่ำลาจากทีมต่างๆที่มาสมัครร่วมกันแข่งฟุตบอลชิงเงินล้านวันนี้นะครับก็โชคดีนะครับลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ณตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับที่เป็นรายการเดียวที่เงินรางวัล น่าจะสูงสุดในตอนนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการอื่นเนี่ยเงินรางวัล น่าจะอยู่ประมาณหลักแสนแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่เงินรางวัล3ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับรายการฟุตบอล7คนเดินสายนะครับครับผมวันนี้มาสมัครเนี่ยคือฝ่ายจัดก็บอกว่าลดให้ด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็การนี้ก็ดีครับคือว่าถือว่าก็ช่วยทีมที่เข้าสมัครด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมวันนี้ทีมเราเตรียมอะไรบ้างอย่างเสื้อผ้าครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมแล้วครับก็คือเนี่ยโอเกเนะของเสื้อผ้าก็เป็นโอเกเนะอยู่แล้วแล้วก็ฟอร์มทีมแล้วด้วยตอนนี้ว่าจะมีนักเตะคนไหนเข้ามาเล่นบ้างครับหวังว่าจะเข้าให้ลึกที่สุดนะครับก็อยากจะเข้าชิงเพราะว่ารายการนี้ก็เงินรางวัลค่อนข้างที่จะสูงครับ3ล้านบาทสำหรับในรายการนี้ครับก็ขอบคุณคอมมานโดนะครับแล้วก็อินเตอร์ดีมที่จัดรายการดีๆรายการนี้ขึ้นมาครับเหมือนจะเตะได้เป็นแต่หลังจากที่ได้มาที่มาด้วยเหรอคะเนี่ยที่มาก็มาด้วยครับมาด้วยต้องบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะมีโครงการเป็นฟุตบอลแบบพรีเมียร์ลีกอย่างล่าสุดอ่ะล่าสุดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะแบบทีมลีกยูไนเต็ดเมื่อแต่ก่อนดังมากมาคัดตัวนะครับแบบเชลซีก็มาคัดนะมาคัดตัวเอาตัวแบบสโมสรเอาตัวแบบว่าเยาวชนไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็ไปแข่งไปเขาเลยนะไปร่วมคัดกับเขาด้วยนะฮะแต่นั้นก็ผิดหวังไปตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสนึงนะครับที่ได้มาสานฝันต่อนะฮะเพราะว่าเงินรางวัลเยอะมากเยอะกว่าบอลรางวัลบอลรายการใหญ่ๆอีกครับคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามGolden Boy Golden Boy Golden Boy รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน